กราฟชนิดหนึ่งวัดปริมาตรวัดอุณหภูมิวัดความดันขยายตัวปริมาตรเปลี่ยนไปความดันเปลี่ยนไปถามว่าอุณหภูมิสุดท้ายเป็นกี่องศาตอนแรก27แล้วตอนหลังเป็นเท่าไหร่ล่ะพยายามอ่านโจทย์นะครับและนักเรียนก็คิดตามไปอย่างน้อยครูก็สอนนักเรียนแล้วนะดูให้ดีว่ามันวัดแก๊สกี่สภาวะอ่านปั๊บรู้เลยกี่สภาวะสองสภาวะให้หาอุณหภูมิคือตัวอะไรที่สภาวะที่หนึ่งบอกอะไรบอกอะไรบอกครูดิบอกตัวอะไรมั่งตัว V ตัวอะไรตัว T ตัวอะไรตัว V อันที่สองบอกอะไรบอก V กับ P ติดตัว T นักเรียนอ่านโจทย์ข้อนี้นักเรียนเห็นไหมเขาพูดถึง N เล็ก N ใหญ่ไหมมีไหมไม่มีเราถือว่า n เล็ก n ใหญ่คงที่เท่านี้เองก็สบายแล้วใช้กฎทั่วไปของก๊าซทันทีเลยใช่ไหมไม่กล่าวถึง n เล็กกับ n ใหญ่เลยไม่พูดถึงโมลไม่พูดถึงโมเลกุลพูดถึงแต่ p แต่ v แล้วก็ tเพราะเราถือว่า n เล็กกับ n ใหญ่ทำไมนะมันคงที่ไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยใช้สูตรอะไรบอกกูดิ V1 V1ส่วนถูกต้องครูอยากให้นักเรียนดูสูตรอันนี้ไงกลับมาเป็นสูตรทั่วไปของก๊าซทันทีเพราะนักเรียนใช้สูตรอะไรนะ P1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ V2 P2 ส่วน T2จอดไม่ได้กล่าวถึง n เล็กและ n ใหญ่วัดการ์ดสองครั้งเพราะนั้นนักเรียนก็ได้ P1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน T ตอบผู้เดีย P1 เท่าไหร่ P1 เป็นเท่าไหร่1ใช้ได้เลย P2 เป็นเท่าไหร่ P2 เป็นเท่าไหร่ P2 คือ1.1 V1 เป็นเท่าไหร่แล้ว V2 ล่ะ T1 เป็นเท่าไหร่300หา T2 T2 ตอบออกมาเป็นอะไรก่อนเคลวิน T2 ตอบเป็นเคลวินแทนค่านะ T1 ก็คือ1P2 คือเท่าไหร่ครับ
P หนึ่งก็เท่ากับ300 P สองก็คือ1.1 V สอง1.5คูณด้วย10ยกกำลังลบ3T 2ก็เท่ากับเท่าไหร่เคลวินเพราะนั้น T เล็กเท่ากับเคลวินลบ273อันนี้ก็คือคำตอบองศาเซนติเมตรหมดเวลากี่โมง